นี่คือชาวยิวผู้โชคร้ายแต่ก็โชคดีที่สุดในโลกเขาต้องหนีตายจากกองทัพเยอรมันไปอยู่กับฝ่ายโซเวียตแต่แล้ววันหนึ่งเขาก็ถูกจับเป็นเชลยทว่าคำโกหกของเขาพวกนาซีก็เชื่อและได้ให้เขามาเป็นพวกเดียวกันอีกทั้งพวกนั้นยังยกย่องเขาว่าเป็นฮีโร่อีกด้วยยูโรปายูโรปา1990คอหนังต้องไม่พลาด Netflix พรีเมียมของแท้ราคาถูกเริ่มต้นเพียง79บาทมาคนเดียวก็สมัครได้สมัครง่ายไม่ยุ่งยากภาพคมชัดระดับ 4K อีกทั้งยังสามารถต่ออายุเมลเดือนได้ทุกเดือนถ้าหากสนใจก็อย่ารอช้าสแกน QR code เพื่อสมัครหรือแอด ID LINE นี้ได้เลยครับหนังเริ่มต้นด้วยการที่ซาเล็กพระเอกของเรื่องเมื่อครั้งยังเป็นทารกกำลังเข้าพิธีสุนัตซึ่งจะมีการคลิปปลายของส่วนนั้นด้วยโดยเขาเล่าว่าเขาเกิดที่เยอรมันเป็นลูกคนสุดท้องคนที่4ของครอบครัวและเขาสามารถจำพิธีนี้ได้อย่างชัดเจนโดยวันที่เขาเกิดคือ20เมษายนวันเดียวกับอดอล์ฟฮิตเลอร์ซะด้วย13ปีต่อมาขณะที่เขาอาบน้ำเพื่อเตรียมตัวสำหรับพิธีบาร์มิชวาหรือพิธีบรรลุนิติภาวะเขามองออกไปนอกหน้าต่างในขณะที่สมาชิกเยาวชนของฮิตเลอร์กำลังเดินขบวนอยู่ถนนเด็กคนหนึ่งได้แลบลิ้นใส่ซาเล็กซึ่งเขาก็ทำแบบเดียวกันกลับไปโดยในกลุ่มเยาวชนนั้นก็ได้นำสีมาวาดสัญลักษณ์ของยิวที่กระจกหน้าร้านของครอบครัวเขาด้วยจากนั้นขณะที่ซาเล็กกำลังนอนแช่อยู่ในอ่างอาบน้ำเบอร์ท่าพี่สาวของเขาก็ตะโกนบอกให้เขารีบอาบแล้วออกมาช่วยทำงานบ้านแต่แล้วทันในนั้นพวกเขาก็ได้ยินเสียงตะโกนไล่คนยิวและมีการปาก้อนหินรวมถึงการทำลายทรัพย์สินของคนยิวด้วยความตกใจซาเล็กกระโดดออกจากหน้าต่างในสภาพเปลือยกายและซ่อนตัวอยู่ในถังวายจนถึงกลางคืนต่อมาเพื่อนบ้านมาเจอเขาซาเล็กจึงขอร้องให้เธอไปเอาเสื้อผ้าที่บ้านของเขามาให้แต่พ่อของเธอก็ไม่ให้เธอออกไปไหนดังนั้นเธอจึงคว้าเสื้อผ้านาซีที่พาดอยู่มาให้เขาแทนและเมื่อเขากลับมาที่บ้านเขาก็พบว่าเบอร์ธาถูกทำร้ายจนเสียชีวิตนี่ทำให้ทั้งครอบครัวเสียใจมากซึ่งเพื่อให้คนที่เหลืออยู่ปลอดภัยผู้พ่อจึงย้ายครอบครัวทั้งหมดไปยังโปแลนด์บ้านเกิดของเขาโดยหวังว่าที่นั่นจะปลอดภัยกว่าและต่อมาที่โปแลนด์พวกเขาอาศัยอยู่ชั้นบนของโรงหนังซึ่งเจ้าของที่นี่ก็เป็นผู้หญิงหลังคอมและเธอยังชอบซาเล็กอีกด้วยนี่จึงทำให้เขาสามารถเข้าโรงหนังได้ฟรีตามที่เขาต้องการและแล้วจากนั้นไม่นานสงครามก็เริ่มขึ้นโปแลนด์เมืองที่พวกเขาอยู่ไม่ปลอดภัยอีกต่อไปพี่ชายคนโตที่เป็นทหารคาดว่าพวกเขาจะพ่ายแพ้ภายในไม่กี่วันดังนั้นพ่อกับแม่จึงสั่งให้ไอแซคพี่ชายคนรองพาซาเล็กหนีไปให้ไกลที่สุดในทางตะวันออกส่วนพวกเขาที่เหลือจะอยู่ที่นี่ทั้งสองไม่มีทางเลือกนอกจากต้องฟังคำสั่งต้องแบกกระเป๋าเดินทางออกจากเมืองซึ่งเจ้าของโรงหนังก็มารั้งซาเล็กเอาไว้ระหว่างทางแต่ผู้พี่ก็ลากเขาไปจนได้ในตอนกลางคืนพวกเขามาถึงริมฝั่งแม่น้ำและจะต้องแย่งกับผู้คนเพื่อขึ้นเรือไปยังฝั่งของโซเวียตแต่ด้วยความวุ่นวายซาเล็กก็ต้องพลัดกับพี่ซึ่งผู้พี่ก็บอกให้น้องรออยู่ที่อีกฝั่งเดี๋ยวเขาจะรีบตามไปแต่แล้วในระหว่างทางก่อนถึงฝั่งซาเล็กรวมถึงทุกคนบนเรือเห็นเรืออีกลำแล่นผ่านมาและได้ตะโกนบอกพวกเขาว่าตอนนี้สตาลินจับมือกับฮิตเลอร์เพื่อบุกโปแลนด์จากฝั่งตะวันออกแล้วนี่ทำให้ผู้คนตื่นตระหนกบางคนรีบกระโดดลงน้ำเพื่อว่ายกลับไปอีกฝั่งเพราะคิดว่าอยู่ใต้การปกครองของฮิตเลอร์ดีกว่าอยู่กับสตาลินในขณะที่คนยิวรู้สึกตรงกันข้ามและความวุ่นวายนี้ก็ทำให้ซาเล็กพลัดตกลงน้ำด้วยซึ่งเขาก็ได้ทหารโซเวียตคนหนึ่งพาเขาว่ายเข้าฝั่งวันรุ่งขึ้นซาเล็กนั่งรอพี่ชายของเขาแต่พี่ก็ไม่มาซาเล็กจึงถูกพาไปที่สถานเลี้ยงเด็กกำพร้าของโซเวียตในเมืองกรอดนาซึ่งเขาอยู่ที่นั่นเป็นเวลา2ปีพร้อมกับเด็กชาวยิวโปแลนด์และรัสเซียคนอื่นโดยที่นี่นั้นพวกเขาถูกสอนอุดมการณ์ของสหภาพโซเวียตและลัทธิคอมมิวนิสต์ให้โดยถึงแม้ว่าพวกเขาจะแยกกันอยู่กับพ่อแม่แล้วแต่พวกเขายังสามารถรับหรือส่งจดหมายไปมาระหว่างโปแลนด์กับโซเวียตได้เพราะข้อตกลงระหว่างฮิตเลอร์กับสตาลินโดยในวันนี้ซาเล็กได้รับจดหมายจากพ่อใจความบอกว่าพวกเขาสบายดีแต่พวกเขาต้องถูกย้ายไปอยู่ในโซนของคนยิวที่นาซีจัดไว้จากนั้นต่อมาซาเล็กต้องการสมัครเป็นโคโซโมหรือสมาชิกเยาวชนคอมมิวนิสต์เขาจึงถูกถามเกี่ยวกับภูมิฐานชนชั้นของเขาในตอนแรกเขาไม่เข้าใจแต่เขาก็ตอบว่าพ่อของเขาเป็นเจ้าของร้านขายนิตยสารดังนั้นเหล่าเจ้าหน้าที่จึงจัดให้เขาอยู่ในกลุ่มครอบครัวฐานะชนชั้นกลางซาเล็กรีบบอกต่อว่าเขาจะทำงานอย่างหนักเพื่อพิสูจน์ว่าตัวเองคู่ควรกับการเป็นสมาชิกซึ่งครูผู้หญิงคนหนึ่งชื่ออินนาก็เอ่ยปากสนับสนุนเขาด้วยนี่ทำให้เขาสอบผ่านและออกมาจากห้องด้วยความดีใจแต่แล้วเพื่อนชาวโปแลนด์คนหนึ่งก็เข้ามาหาเรื่องและด่าซาเล็กว่าเป็นขี้ข้าสตาลินแต่ทันในนั้นทหารก็เข้ามาและทำท่าแกล้งขู่ใส่พวกเขาพวกเขาเลยต้องหยุดทะเลาะกันต่อมาในเย็นวันนั้นซาเล็กแอบปีนมาส่องที่หน้าต่างห้องของอินนาท่าทางเหมือนเขาจะลงไหลเธอในเวลาต่อมาในระหว่างชั้นเรียนซาเล็กกล่าวสุนทรพจน์ที่เชิดชูความเป็นคอมมิวนิสต์ซึ่งใจความคือพระเจ้าไม่มีอยู่จริง
และหลังพูดจบทุกคนก็ปรบมือให้รวมไปถึงครูอินนาด้วยนี่ได้ทำให้ซาเล็กเขินและดีใจมากแต่แล้วต่อมาเด็กโปแลนด์คนเดิมก็โต้เถียงว่าพระเจ้ามีอยู่จริงนั่นก็เพราะพวกเขาเคร่งศาสนามากและนี่ก็ทำให้เกิดการโต้เถียงกันไปมาระหว่าง2ความคิดความเชื่อซึ่งครูอินนาที่ฝักใฝ่คอมมิวนิสต์ก็ท้าให้เด็กโปแลนด์สวดอธิษฐานต่อพระเจ้าเพื่อขอลูกอมแต่เมื่อเขาทำมันก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นดังนั้นอินนาจึงบอกให้เหล่านักเรียนขอลูกอมจากสตาลินและทันใดนั้นลูกอมก็หล่นลงมาจากช่องระบายอากาศบนเพดานทว่าทันใดนั้นเสียงเครื่องบินทิ้งระเบิดก็ดังขึ้นอาคารที่พวกเขาอยู่ก็เริ่มสั่นไหวและพังทลายด้วยความตกใจครูอินนาโผล่เข้ากอดซาเล็กนี่ทำเอาเขาเคลิ้มจนลืมเรื่องระเบิดเลยทีเดียวไม่กี่วินาทีต่อมาเจ้าหน้าที่รีบเข้ามาประกาศว่าตอนนี้ฮิตเลอร์หักหลังและเข้าโจมตีโซเวียตแล้วณตอนนี้ประชาชนทุกคนต้องอพยพไปยังเมืองอื่นที่ปลอดภัยเมื่อเห็นว่าเด็กนักเรียนต้องเดินเท้าอย่างน่าสงสารอินน่าจึงตัดสินใจยึดรถบรรทุกเพื่อให้เหล่าเด็กๆขึ้นไปนั่งแต่ทันใดนั้นเครื่องบินก็โผล่เข้ามาโจมตีอีกครั้งซาเล็กต้องรีบลงไปหลบใต้ท้องรถแต่ต่อมารถก็ขับออกไปโดยทิ้งเขาไว้ข้างหลังซึ่งหลังจากนั้นเขาก็ถูกทหารเยอรมันจับตัวไปร่วมกับเฉลยคนอื่นๆโดยต่อมาทหารสั่งให้คนยิวก็ออกมาข้างหน้าแล้วก็ไปขึ้นรถบรรทุกแต่ระหว่างนี้ก็มีชายคนหนึ่งไม่ยอมขึ้นรถไปบอกว่าเขาเป็นคนอาร์เมเนียต่างหากทว่าพวกทหารก็มีวิธีเช็คง่ายๆนั่นคือการบังคับให้ถอดกางเกงเพื่อจะดูไอ้จ้อนนั่นเองนี่เลยทำให้ชายคนนี้ต้องจำนนต่อหลักฐานด้วยความสงสัยซาเล็กจึงถามทหารโซเวียตที่เป็นยิวว่าพวกนั้นจะทำอะไรกับเราซึ่งจากการที่เขาเห็นมากับตาพวกมันจะพาเราไปฆ่านั่นเองดังนั้นเขาจึงทำการทิ้งเอกสารที่บ่งบอกว่าเขาเป็นยิวในตอนแรกซาเล็กเองก็ทิ้งด้วยแต่เขาเปลี่ยนใจและซ่อนมันไว้ใต้หัวกางเกงแทนโดยระหว่างที่ทหารกำลังตรวจเอกสารคนด้านหน้านั้นเสียงปืนสังหารหมู่ก็ดังขึ้นทำให้ทุกคนรวมไปถึงซาเล็กหวาดกลัวมากเขาพยายามคิดหาทางรอดซึ่งด้วยความที่เขาโตมาในเยอรมนีเมื่อถึงคิวที่เขาถูกตรวจสอบซาเล็กจึงได้โกหกว่าเขาเป็นคนเยอรมันเหล่าทหารจึงถามว่าถ้าอย่างนั้นทำไมเขามาอยู่ที่นี่ซาเล็กจึงบอกว่าเขาเป็นคนเชื้อสายเยอรมันแต่ไม่มีพ่อแม่เลยต้องไปลงเอยในสถานเลี้ยงเด็กกำพร้าในกรอตนาของโซเวียตดังนั้นเขาเลยพูดรัสเซียได้ด้วยนี่ทำให้ทหารคิดว่าซาเล็กอาจจะมีประโยชน์เขาจึงพาซาเล็กไปให้จ่าสอบสวนจ่าเนี่ยก็ถามชื่อของซาเล็กเขาจึงโกหกว่าชื่อโจเซปิเตอร์แต่เมื่อจ่าทันมือเอกสารยืนยันตัวเนี่ยซาเล็กก็ไม่มีครับและไม่รู้จะโกหกยังไงให้เนียนแต่ทันในนั้นเหล่าทหารกำลังมีปัญหากับเฉลยพอดีเมื่อเห็นว่าซาเล็กพูดรัสเซียได้พวกเขาจึงเรียกซาเล็กให้มาเป็นล่ามนี่เลยทำให้ซาเล็กรอดหวุดหวิดและเมื่อเขาเข้ามาแปลตอนแรกทหารใส่ร้ายชายตรงกลางคนนี้ว่าเขาเป็นยิวและต้องการจะจับเขาไปฆ่าแต่แล้วซาเล็กก็ได้รู้ว่าเขาคนนี้เป็นลูกชายแท้ๆของสตาลินการฆ่าเขาจะมีปัญหาตามมามากมายซึ่งเมื่อได้ดูเอกสารมันก็ยืนยันว่าเป็นเรื่องจริงซาเล็กจึงได้บอกเรื่องนี้กับทหารเยอรมันนี่ทำให้พวกเขาเชื่อว่าซาเล็กเป็นคนนำโชคมาให้อีกทั้งยังเรียกเขามาถ่ายรูปหมู่กับเฉลยคนสำคัญเพื่อบันทึกไว้ในหน้าประวัติศาสตร์เมื่อจักรวรรดิเยอรมันได้รับชัยชนะจากนั้นต่อมาซาเล็กก็มาถึงหมู่บ้านที่มีค่ายทหารตั้งอยู่ที่นี่เขาได้รับการต้อนรับอย่างดีเพราะทหารเชื่อว่าเขาเป็นคนเยอรมันจริงๆถ้าว่าทันใดนั้นเหล่าเด็กกำพร้าที่ถูกจับมาอยู่ที่นี่ก็เรียกชื่อของเขาโดยเฉพาะเด็กโปแลนด์ที่พยายามบอกว่าซาเล็กเป็นยิวโชคดีที่เหล่าทหารไม่เข้าใจซาเล็กจึงเข้ามาหาและตบหน้าเขานี่ทำให้เขากระโดดข้ามรั้วมาเพื่อจะต่อยซาเล็กแต่ว่าซาเล็กก็มีทหารเยอรมันคอยช่วยซึ่งขณะวิ่งหนีการจับกุมสุดท้ายเขาก็วิ่งตัดหน้ารถบรรทุกจนเสียชีวิตนี่ทำให้ซาเล็กที่ดูอยู่ถึงกับเป็นลมและในฝันของเขาเนี่ยเขาเห็นเด็กโปแลนด์ที่ตายและฮิตเลอร์กับสตาลินกำลังเต้นรำด้วยกันก่อนที่พวกเขาทั้งสองจะบาดหมางกันในที่สุดจากนั้นต่อมาซาเล็กได้กลายเป็นส่วนหนึ่งของทหารเยอรมันแต่เขาก็ต้องระวังตัวอย่างมากโดยเฉพาะเวลาเยี่ยวเรืออาบน้ำโดยวันหนึ่งกัปตันก็เรียกเขาไปพบเพราะเห็นว่าทหารคนอื่นชอบเขามากกัปตันเริ่มซักถามเกี่ยวกับอดีตของเขาก่อนที่จะเสนอให้ซาเล็กอยู่เป็นล่ามให้กับพวกเขาในเวลาต่อมาเมื่อซาเล็กสำรวจพื้นที่กับทหารเยอรมันเขาได้เห็นเด็กหญิงกับพ่อถูกแขวนคอโดยพวกรัสเซียเพื่อนทหารจึงบอกให้เขาดูซะว่าพวกมันโหดร้ายและป่าเถื่อนขนาดไหนสิ่งนี้เริ่มทำให้ซาเล็กสับสนว่าใครเป็นเพื่อนหรือใครเป็นศัตรูของเขาเพราะฝ่ายโซเวียตที่เคยดีเคยเลี้ยงดูก็กลายเป็นฆาตกรเหมือนกันดังนั้นในเวลาต่อมาซาเล็กจึงตัดสินใจเผาเอกสารประจำตัวของเขาเพื่อไม่ให้ถูกจับได้และจากนั้นทหารคนหนึ่งชื่อโรเบิร์ตก็เข้ามานั่งหน้ากองไฟด้วยพวกเขาได้พูดคุยสารทุกข์สุขดิบกันและมันก็ทำให้ซาเล็กสนิทกับโรเบิร์ตมากขึ้นเพราะเขาเคยมีอาชีพเป็นนักแสดงซึ่งนี่เป็นงานในฝันของซาเล็กครับแต่ก็ดูเหมือนว่าโรเบิร์ตจะมีสายตาพิศวาสต่อซาเล็กเกินกว่าคำว่าเพื่อนเช้าวันต่อมาซาเล็กแอบมาน้ำคนเดียวในโรงนาทันใดนั้นโรเบิร์ตก็เข้ามาพยายามลวนลามเขาซาเล็กตกใจมากและรีบวิ่งหนีไปรอบโรงนาทว่าสุดท้ายเขาถูกจับไ
และความลับการเป็นยิวก็ถูกเปิดเผยซาเล็กขอร้องอ้อนวอนอย่าบอกเรื่องนี้กับใครซึ่งโชคดีของเขาที่โรเบิร์ตเป็นคนจิตใจดีเขาไม่ได้มีอคติต่อคนยิวอีกอย่างเขาเองก็เป็นเกย์ซึ่งจะต้องได้รับโทษอย่างหนักเหมือนกันดังนั้นซาเล็กไม่ต้องกังวลไปครับนี่ทำให้ต่อมาพอไม่มีความลับต่อกันแล้วทั้งสองก็กลายเป็นเพื่อนสนิทกันโรเบิร์ตยังมีความสนใจในขนบธรรมเนียมจารีตประเพณีของศาสนายิวอีกด้วยและไม่กี่วันต่อมาขณะที่พวกเขาอยู่ในสนามเพาะเหล่าทหารได้ดักฟังพวกโซเวียตคุยกันเลยให้ซาเล็กแปลครับซึ่งพวกนั้นก็คุยกันเรื่องตลกลามกอยู่พอดีทำให้พวกเขาขำกันมากแต่ทันใดนั้นเสียงปืนก็ดังขึ้นทหารหลายคนถูกยิงเสียชีวิตซึ่งก็รวมถึงโรเบิร์ตด้วยนี่ทำให้ซาเล็กเสียใจมากเพราะเขาเป็นเพื่อนเพียงคนเดียวส่วนทหารคนอื่นๆเห็นว่าสู้ไม่ไหวพวกเขาจึงตัดสินใจถอยเข้าไปในป่าแต่ซาเล็กก็ไม่ไปไหนเขานอนอยู่ข้างๆร่างของโรเบิร์ตจากนั้นในเวลาต่อมาซาเล็กพยายามเอาตัวรอดด้วยการโทรหากองทัพโซเวียตบอกว่าเขาเป็นยิวและเขาต้องการยอมจำนนทหารโซเวียตจึงสั่งให้เขาเดินตามแม่น้ำไปยังสะพานจากนั้นชูปืนขึ้นเหนือหัวเป็นสัญลักษณ์ซึ่งซาเล็กก็ทำตามขั้นตอนทุกอย่างตามที่บอกที่แล้วทันใดนั้นกองทัพเยอรมันก็โถมเข้ามาใส่ทำให้ทหารโซเวียตที่เหลือไม่กี่คนขอยอมแพ้และซาเล็กก็กลายเป็นฮีโร่เฉยเลยเพราะพวกเขาคิดว่าซาเล็กกล้าหาญกล้าวิ่งเข้าใส่ทหารโซเวียตเพียงลำพังเท่านั้นยังไม่พอกัปตันยังจะส่งเขาไปโรงเรียนทหารชั้นนำในเยอรมนีคงอารมณ์เหมือนโรงเรียนในร้อยบ้านเราเพราะกัปตันคิดว่าซาเล็กเก่งกาจมีพรสวรรค์และเขายังบอกซาเล็กด้วยว่าเขากับเมียตั้งใจที่จะรับเขาเป็นลูกบุญธรรมเมื่อสงครามจบลงเพราะพวกเขาไม่มีลูกนี่ทำเอาซาเล็กงงมากเขามาถึงจุดนี้ได้ยังไงแต่สุดท้ายเขาก็ตอบรับคำสั่งนี้ซึ่งเขาก็ออกจากแนวหน้าไปในฐานะวีรบุรุษด้วยจากนั้นระหว่างอยู่บนรถไฟซาเล็กได้รับเอกสารใหม่ทำให้เขากลายเป็นคนเยอรมันแล้วและสาวใหญ่คนนี้ที่เป็นคนดูแลเขาเธอก็รู้สึกอยากเคี้ยวหญ้าอ่อนซาเล็กนี่เป็นขวัญใจสาวรุ่นพี่จริงๆในตอนแรกซาเล็กหวาดกลัวความลับแตกแต่เมื่อเธอปิดไฟอย่างอื่นก็แตกแทนครับทำเอาคนที่มีความสุขมากรสชาติของหมีมันเป็นอย่างนี้นี่เองเช้าวันต่อมาซาเล็กก็มาถึงโรงเรียนในเยอรมันเขาได้เห็นเหล่านักเรียนทหารนาซีกำลังเล่นสนุกกันจากนั้นเขาก็ถูกแนะนำให้เพื่อนร่วมชั้นทุกคนรู้จักก่อนที่เขาจะต้องทำการสาบานตนว่าจะจงรักภักดีต่อประเทศและฮิตเลอร์ซึ่งเขาก็ต้องจำใจพูดออกไปและด้วยความที่เขายังใหม่ไม่รู้ธรรมเนียมปฏิบัติดังนั้นครูฝึกได้มอบหน้าที่ให้เกิดทำหน้าที่เป็นวัดดี้คอยสอนและช่วยให้เขาปรับตัวได้ต่อมาในระหว่างมื้อกลางวันซาเล็กได้รับหนังสือพัฟเฟอร์แกนดารวมไปถึงได้รับการปรบมือและมีเพื่อนนักเรียนเข้ามาทำความรู้จักเพราะทุกคนคิดว่าเขาเป็นฮีโร่อีกทั้งเขายังได้รู้จักเบรนนี่สาวเสิร์ฟสุดสวยของโรงเรียนเกิดเนี่ยก็กระซิบบอกเขาว่าเธอเนี่ยตัวท็อปเลยทุกคนต่างหมายปองเธอจากนั้นในเวลาต่อมาซาเล็กพยายามทำตัวกลมกลืนให้ได้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้อีกทั้งเขาต้องฝึกหนักตามหลักสูตรของโรงเรียนซึ่งในหลักสูตรว่ายน้ำเนี่ยเขาก็ทำได้อันดับหนึ่งซะด้วยนี่เลยทำให้เลนนี่เริ่มสนใจในตัวเขามากขึ้นต่อมาในคลาสเรียนซาเล็กกับเพื่อนได้เรียนรู้วิธีการระบุตัวตนของคนยิวซึ่งครูสอนจะบอกว่าคนยิวมีลักษณะภายนอกและกิริยาท่าทางยังไงโดยในคำพูดเขาใส่ความรังเกียจต่างๆเพื่อให้เหล่านักเรียนได้ซึมซับเข้าไปจากนั้นเขาก็พูดจาเยินยอสายเลือดอารยันแท้ๆพูดซึ่งสง่างามและยิ่งใหญ่ตามคำนิยามของนาซีเพื่อให้พวกนักเรียนภูมิใจและข้อมูลกายภาพของคนยิวพวกนี้เนี่ยครูสอนบอกว่านักวิทย์เยอรมันได้ทำการวิจัยจนได้วิธีการที่สมบูรณ์แบบในการระบุครับว่าแล้วเขาก็เรียกซาเล็ก AKA ปีเตอร์ออกไปสาธิตเป็นตัวอย่างซาเล็กถูกวัดส่วนต่างๆของกะโหลกใบหน้าและดวงตานี่ทำเอาเขาเลิกลากกลัวจนแทบฉี่ราดซึ่งเมื่อครูทำการสรุปเขาก็บอกว่าซาเล็กมีเลือดผสมจากบรรพบุรุษลักษณะเหมือนเผ่าพันธุ์บอลติกตะวันออกแต่ถึงอย่างนั้นซาเล็กก็ถือว่าเป็นชาวอารยันนี่เลยทำให้ซาเล็กโล่งใจมากเขาโชคดีรอดมาได้อีกแล้วและในเวลาต่อมาเหล่านักเรียนก็ได้ฟังประกาศที่บอกว่าเยอรมันพ่ายแพ้ในสมรภูมิสตาลินกราดนี่ทำเอาพวกเขาเสียใจกันมากแต่พวกเขาก็ไม่ท้อถอยรวมตัวกันร้องเพลงที่แสดงความรักชาติและตอนนี้นั้นเลนนี่กับซาเล็กเริ่มมีใจให้กันมากขึ้นแต่ซาเล็กยังคงพยายามยับยั้งชั่งใจรักษาระยะห่างเอาไว้เพื่อปกป้องตัวตนของตัวเองวันหนึ่งขณะพวกเขาและเกิร์ดเดินไปตามถนนพวกเขาเผลอสวีทหวานให้เกิร์ดได้เห็นทำให้เพื่อนรู้สึกอิจฉามากครับเพราะเขาก็เล็งเธอไว้และก่อนที่จะจากไปเลนนี่ได้หยอกล้อกับเขาด้วยการดึงเสื้อคอเต่าขึ้นมาปิดหน้านี่เลยทำให้ซาเล็กได้ไอเดียว่าจะดัดแปลงน้องหนูของเขาเพื่อให้กลมกลืนกับคนเยอรมันได้ดีขึ้นแต่สุดท้ายมันก็ทำไม่ได้และทำให้เขาเจ็บปวดมากจากนั้นไม่นานเลนนี่ก็พาเขามาแนะนำให้แม่รู้จักเธอได้ถามถึงที่มาที่ไปของเขาซึ่งซาเล็กก็พูดจริงบ้างเท็จบ้างปะปนกันจากนั้นก่อนทานอาหารเย็นแม่ของเลนนี่ก็เริ่มสวดมนต์นี่เลยทำให้ซาเล็กน้ำตาซึมเพราะเขาจากบ้านมานานและคิดถึงการกินข้าวร่วมกับครอบครัว
โดยถึงแม้จะต้องหนีจากเยอรมันเร่ร่อนไปอยู่กับโซเวียตจนตอนนี้พลิกกลับมาอยู่ที่เยอรมันอีกครั้งแต่ซาเล็กก็ยังไม่เคยลืมตัวตนและศรัทธาของเขาครับวันต่อๆมาเหล่านักเรียนจะต้องเข้าตรวจร่างกายประจำปีซึ่งจะต้องถอดเสื้อผ้าด้วยทันทีที่รู้เรื่องซาเล็กก็แกล้งทำเป็นปวดฟันเพื่อหลีกเลี่ยงการตรวจแต่มันก็ทำให้เขาต้องเสียฟันเล่มหนึ่งไปเพื่อแลกกับชีวิตและเมื่อได้อยู่2ต่อ2กับเลนนี่เธอก็จะยั่วยวนเขาทุกครั้งให้มามีสัมพันธ์กันแต่ซาเล็กก็ยังคงปฏิเสธอยู่ตลอดและพยายามง้อเธอด้วยการทำตัวเพี้ยนๆซึ่งต่อมาในระหว่างทางกลับทั้งสองได้พบเข้ากับสุสานชาวยิวเลนนี่ผู้ถูกล้างสมองจนเกลียดยิวเข้าใส่เลยได้พูดกับเขาว่าถ้าหากเธอพบเจอคนยิวเธอจะเชือดคอสัตว์ที่น่ารังเกียจพวกนี้ซะนี่เลยทำให้ซาเล็กโกรธจนเผลอตบหน้าเธอเธอจึงด่าเขากลับว่าเขามันพวกนกเขาไม่ขันไร้น้ำยาว่าแล้วก็วิ่งหนีไปต่อมาในคืนนั้นซาเล็กฝันร้ายเกี่ยวกับครอบครัวของเขาจากนั้นพี่สาวก็บอกให้เขาตามหาครอบครัวที่เหลืออยู่ในสลัมของคนยิวที่โปแลนด์ในฝันก็ยังเห็นการตายของโรเบิร์ตด้วยซึ่งไม่กี่วิต่อมาเขาก็ถูกปลุกโดยเกิร์สซาเล็กรู้สึกว่าเขากำลังฝันเป็นลางบอกเหตุบางอย่างดังนั้นเขาจึงตัดสินใจเดินทางไปตามหาครอบครัวเมื่อมาถึงเขาไม่ได้รับอนุญาตให้เดินผ่านเข้าไปในสลัมของยิวแม้ว่าเขาจะมีฐานะเป็นทหารนาซีโดยถ้าเขาอยากจะผ่านสลัมไปยังอีกฝั่งเขาจะต้องนั่งรถรางที่ถูกทาสีปิดกระจกเอาไว้ไม่ให้เห็นความทุกข์ยากหน้าเวทนาของคนในสลัมแต่ซาเล็กก็ยังคงแอบมองผ่านช่องเล็กๆออกไปซึ่งทันใดนั้นเขาก็เห็นผู้หญิงคนหนึ่งท่าทางคล้ายกับแม่ของเขาเขาจึงพยายามเปิดหน้าต่างออกไปแต่ก็ถูกคนเยอรมันบนรถถามว่าเขาจะทำอะไรซาเล็กเลยอ้างว่าจะเปิดออกไปสูดอากาศบริสุทธิ์นี่เลยทำให้ทุกคนหัวเราะกันใหญ่สลัมพวกนี้มันจะบริสุทธิ์ได้ยังไงโดยสุดท้ายซาเล็กก็ลงไปไม่ได้จนรถรางมาถึงอีกฝั่งของเมืองซึ่งเขาก็ยังคงเดินสำรวจและขี่ผ่านรอบแล้วรอบเล่าแต่เขาก็ไม่สามารถยืนยันได้ว่ามีครอบครัวของเขาสักคนเหลืออยู่บ้างไหมและมันก็หมดเวลาของเขาเขาต้องกลับไปที่โรงเรียนแล้วซึ่งที่โรงเรียนเขาต้องฝึกการฆ่าโดยเฉพาะการฆ่าคนยิวนี่เลยทำให้เขาเริ่มสะอิดสะเอียนมากขึ้นทุกวันจากนั้นต่อมาซาเล็กมาที่บ้านของเลนี่เพื่อถามหาเธอแต่ก็มีเพียงแม่ของเธอเท่านั้นที่อยู่ที่นี่เธอขอให้เขานั่งลงและใจเย็นๆจากนั้นเธอก็บอกข่าวร้ายว่าเลนี่ท้องซึ่งนี่ก็ทำให้ซาเล็กช็อกมากเพราะพ่อของเด็กก็คือเกิร์ตนั่นเองด้วยความที่เลนี่ถูกล้างสมองมานานเลนี่เธอจึงเชื่อมั่นว่าการมีลูกที่สายเลือดอารยันบริสุทธิ์แล้วมอบลูกในท้องให้กับท่านผู้นำถือเป็นเกียรติสูงสุดของผู้หญิงเยอรมันดังนั้นเมื่อซาเล็กไม่ยอมมีอะไรกับเธอจึงไปเข้าหาเกิร์ตแทนตอนนั้นแม่พยายามบอกเธอแล้วว่าที่ซาเล็กปฏิเสธเพราะเขาให้เกียรติเธอแต่เลนี่กลับคิดว่านั่นเป็นเรื่องโกหกซาเล็กที่ได้ฟังเขาก็ใจสลายเขาบอกว่าเขาเองก็เป็นมนุษย์และมีความต้องการเหมือนกันแต่เขาทำไม่ได้จริงๆนั่นก็เพราะเขาเป็นยิวเขาอึดอัดเกินกว่าจะเก็บความลับนี้ไว้คนเดียวแล้วว่าแล้วเขาก็ซุดลงร้องไห้ซึ่งแม่ของเลนี่เธอก็รู้เรื่องนี้ตั้งแต่แรกแล้วครับเธอได้ปลอบใจเขาว่าเธอจะไม่บอกความลับของเขาให้ใครรู้รวมไปถึงเลนี่ด้วยต่อมาเขากลับไปที่ห้องพักและเริ่มทุบตีเกิร์ตที่เขามีสัมพันธ์ลึกซึ้งกับเลนนี่เกิร์ตเนี่ยก็ขอโทษบอกว่าเลนนี่บังคับให้เขาทำซึ่งทันใดนั้นเจ้าหน้าที่ก็เข้ามาในห้องและบอกให้ซาเล็กไปรายงานตัวเพราะเอกสารของเขาตกหล่นเมื่อซาเล็กมาถึงเขาก็ถูกถามหาเอกสารยืนยันว่าเขาเลือดบริสุทธิ์เขาจึงโกหกว่าเขาลืมมันไว้ที่สถานเลี้ยงเด็กกำพร้าในกรอตนาเจ้าหน้าที่ก็เลยบ่นเล็กน้อยว่าทำไมไม่รีบบอกถ้าหากโซเวียตยึดที่นั่นได้เขาจะมีปัญหาเอานะว่าแล้วเจ้าหน้าที่ก็จะเขียนจดหมายไปที่กรอตนาเพื่อให้ส่งเอกสารนั้นมาให้ซาเล็กเลยหน้าตาเลือดไหลอีกครั้งกลัวจะถูกจับได้โชคดีที่เจ้าหน้าที่คิดว่าซาเล็กกำลังหมดขวัญกำลังใจที่เยอรมันกำลังจะพ่ายแพ้เขาเลยบอกว่าไม่ต้องเป็นห่วงท่านผู้นำมีแผนอันชันฉลาดเตรียมไว้แล้วตอนนี้พวกเขาแค่แกล้งทำเป็นถอยทัพให้พวกนั้นได้ใจเฉยๆแต่สุดท้ายพวกเรานี่แหละที่จะคว้าชัยชนะมาได้ทว่าเมื่อซาเล็กเดินออกมาจากอาคารเครื่องบินทิ้งระเบิดจากสัมพารมิตรก็บินเข้ามาโจมตีใส่พวกเขาซาเล็กจึงได้รู้ว่าเยอรมันกำลังจะแพ้จริงๆทำให้เขายิ้มออกมาได้เพราะตัวตนปลอมของเขาจะได้จบลงสักทีและหนำซ้ำนั่นจากการจู่โจมเขาก็พบว่าเกิดเสียชีวิตแล้วทว่าจุดจบมันยังไม่มาถึงง่ายๆครับตอนนี้สงครามทวีความรุนแรงขึ้นและเหล่านักเรียนต้องถูกบังคับให้เข้าร่วมการต่อสู้เพื่อปกป้องเมืองนี้ซาเล็กได้รับคำสั่งให้ยิงพวกโซเวียตที่ถมเข้ามาแต่เขาก็ลังเลที่จะทำซึ่งสุดท้ายเขาก็ตัดสินใจวิ่งหนีไปนี่เลยทำให้เพื่อนอาหารที่เคยช่วยชูเขาเปลี่ยนมาหันปืนยิงใส่เขาแทนแต่ในที่สุดเขาก็รอดจากหางกระสุนและมาขอยอมแพ้ต่อหน้าทหารโซเวียตซาเล็กได้ถูกจับเป็นเชลยและถูกพามาหาผู้บังคับบัญชาเขารีบอธิบายว่าเขาเรียนภาษารัสเซียจากสถานเลี้ยงเด็กกำพร้าและยังเป็นส่วนหนึ่งของคอมโซมู
แต่นี่กลับทำให้ผู้บังคับบัญชาโมโหตราหน้าเขาว่าเป็นคนทรยศและเป็นสายลับให้พวกนาซีซาเล็กพยายามแก้ต่างที่เขาทำไปก็เพื่อเอาตัวรอดอีกทั้งก็ยังเป็นคนยิวด้วยแต่เหล่าทหารก็ไม่เชื่อครับคนยิวจะไปเป็นทหารเยอรมันได้ยังไงถ้านายเป็นคนยิวจริงๆแล้วก็สภาพของนายจะต้องถูกทรมานและถูกฆ่าในค่ายกักกันเหมือนในรูปพวกนี้ว่าแล้วทหารก็ได้ชักปืนพกออกมาจากนั้นก็ยื่นให้หนึ่งในนักโทษชาวยิวเพื่อให้เขายิงซาเล็กซะซึ่งในขณะที่ซาเล็กกำลังหลับตายอมรับชะตากรรมทันใดนั้นชายคนหนึ่งก็เรียกชื่อจริงของเขาเมื่อเขาหันกลับไปชายคนนี้ก็คือไอแซคพี่ชายที่พัดหลงกันในตอนนี้นั่นเองตอนนี้ไอแซคเพิ่งถูกปลดปล่อยจากค่ายกักกันทั้งสองดีใจมากที่ได้เจอกันอีกครั้งพวกเขาหัวเราะดีใจก่อนจะร้องไห้กอดกันแน่นต่อมาในคืนนั้นพี่ชายเล่าให้เขาฟังว่าพ่อแม่รวมถึงเพื่อนบ้านทุกคนถูกฆ่าตายส่วนพี่คนโตของพวกเขาตายในค่ายกักกันตอนนี้พวกเขาเหลือกันแค่2คนพี่น้องแล้วพี่ชายยังขอร้องซาเล็กว่าอย่าเอาเรื่องของเขาไปเล่าให้คนอื่นฟังเพราะจะไม่มีคนเชื่อและจะคิดว่าเขาเป็นพวกไร้เกียรติครับจากนั้นเขาก็ขอให้น้องชายช่วยพยุงทั้ง2ขี่ข้างๆกันท่ามกลางสายฝนนี่เป็นครั้งแรกในรอบหลายปีที่พวกเขาเป็นอิสระไม่ต้องหลบซ่อนๆอีกต่อไปและต่อมาไม่นานทั้งสองก็อพยพไปยังดินแดนอิสราเอลในปัจจุบันเพื่อเริ่มต้นชีวิตใหม่ซึ่งที่นั้นซาเล็กได้เปิดเผยอย่างเต็มที่ว่าเขาเป็นคนยิวจากนั้นในฉากสุดท้ายซาเล็กตัวจริงก็ร้องเพลงประจำของศาสนาเพื่อรำลึกถึงครอบครัวและพี่น้องก่อนที่หนังเรื่องนี้จะได้จบลง